ตำรวจทหารสกัดจับขบวนการลักลอบข้นยาเสพติดยึดของกลางเป็นกัญชาอัดแท่งหนัก1 4 5กิโลกรัมส่วนคนร้ายหลบหนีไปได้ ตำรวจสบพบึงการร่วมกับตำรวจตะเวนชายแดนบึงการและทหารสังกัดกองร้อยทหารพรานที่2103เขาตรวจสอบถุงพลาสติกสีดำที่คนร้ายโยนทิ้งไว้ริมถนนทางหลวงสาย222มุ่งหน้าไปทางอำเภอศรีวิไลหลังขับรถหลบหนีเจ้าหน้าที่ที่ตั้งด่านสกัดจับบริเวณสี่แยกไฟแดงก่อนเข้าเมืองบึงการมาตามถนนสายดังกล่าวพบว่าถุงดาถูกโยนทิ้งไว้จำนวน5้าถุงตรวจสอบภายในพบกัญชาแห้งอัดแท่งจำนวน145 น้ำหนัก145กิโลกรัมมูลค่า3ล้านบาทจึงยึดไว้เป็นของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนสอพศรีวิไลเพื่อสืบสวนขยายผลติดตามขบวนการค้ายาเสพติดมาดำเนินคดีต,ต่อไป